ขึ้นไปต่อแล้วก็เดี๋ยวก็ฟ้าผ่าไม่เคยร้องเพลงจบสักทีในเกิดมาลุงกำลังมองหาอะไรเนี่ยเครื่องมือลุงเสียไปไหนแล้วเครื่องอ๋ออยู่นี่เองทั่วเลยเดี๋ยวพกในห่อเองดูสิวันนี้มีใครส่งอะไรมาให้ทีเนี้ยยังไม่ได้ตรวจสอบเลยครับมีไผเดอร์ส่งอะไรมาให้เปาะเปิดเปิดเปิดสื่องานเนี่ยมีประวัติของอีลอนมัสก์ด้วยเลยเพราะหมอตะลึงตะลึงเรื่องอะไรวะเนี่ยผ่านิ้วคนไข้ดันเจอรู้สึกเยอะเลยเอาเข้าไปหมอตะลึงผ่านิ้วคนไข้ดันเจอพยาธิตัวตืดยาวกว่า2เม็ดดึงเท่าไหร่ก็ไม่หมดห้วยอะไรมันจะปานนั้นเหตุการณ์ที่จังหวัดบึงกาฬเลยเอาเข้าไปเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องลุงพยาธิตัวตืดยาวต้อง2เมตรโอ้โหดี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 เอาออกให้หมดแค่นี้เล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วเล่ามากกว่านี้ไหมครับใครจะว่าไงต่อไงเข้าไปโอเอกภพกว้างใหญ่แค่ใดใครจะไปนั่งบักเถอะ อยากจะรู้ไหมล่ะอยากจะรู้ไหมล่ะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนของตัวเรานั่นแหละก็จะมีโอกาสรู้ว่าเอกภพมันจะใหญ่ขนาดไหนของจริงตรงนั้นเองแต่ต้องถามพระพุทธเจ้าที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปรู้ตัวพระองค์เองพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะคือส่วนย่อของเอกภพไหนในภาษาลุงนะผิดขอรับผิดผู้เดียวด้วยอ้าวเห็นไหมพระองค์ไปร่วงรู้แสนกฎจักรวาลก็ในภาวะที่อะไรที่สเตตัสก็แล้วกันอ่ะที่สถานภาพก็แล้วกันที่สถานภาพความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะภาวะนี้ขอให้เข้าใจเลยครับว่าเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแอมาเนี่ยสะสมที่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาตลอดเลยนะครับจนทั้งมาถึงจุดหนึ่งมันเกิดแลกเปลี่ยนกันเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการตรงนั้นนะครับนะในระหว่างที่พลังงานบริสุทธิ์จะเข้าสู่พระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ของเจ้าชายสิทธัตถะมันออกไปพอดีเนี่ยก็เหมือนกับของเก่ามันต้องออกก่อนนึกออกไหมครับอุปมาเหมือนรองเท้าอย่างนี้ดีกว่าเออมันใส่รองเท้าน่ะสองคู่ในเวลาเดียวกันมันทำไม่ได้นะพี่เอ๋ยงั้นของเก่ามันต้องออกไปก่อนก็แปลว่าเนื้อหนังมังสาของคำว่าสิทธัตถะมันออกไปก่อนคลีนจนเคลียร์แล้วอย่างนี้ดีกว่าคือสะอาดจนมันไม่มีอะไรอีกแล้วคลีนจนเคลียร์สะอาดจนบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะความเป็นพุทธเจ้าสเตตัสของพุทธเจ้าก็สูงไปในเวลาเดียวกันนั่นเองครับมันเข้ากับออกมันเป็นเวลาเดียวกันนะเออเข้ากับออกเป็นเวลาเดียวกันใครเคยเห็นคลิปของลุงอ่ะทฤษฎี
ทฤษฎีน้ำล้นแก้วเล่าให้ฟังอีกก็ได้ตอนนี้มีปัญหาเราจบตอนนี้จะเล่าให้ฟังนะทฤษฎีน้ำล้นแก้วเข้ากับออกเป็นเวลาเดียวกันโอเคนะต่อไปนี้จะเล่าเรื่องทฤษฎีน้ำล้นแก้วให้ฟังนะครับตั้งหลักให้ดีนะครับเป็นหนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวใช้หนี้ไม่เกิน5นาที10นาทีก็ใช้หนี้หรอกครับลุงใช้หนี้ไว เป็นหนี้เดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้ไว้ลุงเป็นหนี้คนนานไม่ได้นอนไม่หลับโอเคไหมผ่านไปโอ้ยผมก็ดูเอาใครจะทำอะไรทีนี้ผมว่ามันจะลุยจริงๆนะเนี่ยมาห้ามนาดผมพยายามที่จะจีนเวอร์แปลว่าอะไรคำเงือบพอกันว่าเงือบรู้จักคำว่าเงือบหายเงือบเวอร์ของเงือบสัญญาอะไรทั้งเท่านี้แม่อย่าฟังเลยเนาะอย่าฟังเลยครับฟังแล้วมันก็ทำให้นะเดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นกันก่อนแต่ลุงเฉยๆกับพวกนี้นะครับอย่าฟังเลยเนาะนั่นแน่มีการพัฒนาหุ่นยนต์ป้องกันโควิดได้แล้วเหรอโอ้โหแน่เลยเอาเข้าไปใครป้องกันได้ก็ป้องกันพวกเราเจ้าค่อยก็คือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเองนะมันจะป้องกันไวรัสโคโรนาได้เองตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่ต้องไปเสียสตังค์ใช่ไหมครับเอามีอยู่ในธรรมชาติเดี๋ยวไปใช้เองได้เลยครับเอาละแค่นี้ก็พอไม่มีเรื่องราวพอที่จะเป็นอะไรให้เป็นกรณีพิเศษนะครับเรื่องเก่าๆแล้วนะครับปัจจุบันก็คือเรื่องบ้านใกล้เรือนเคียงเรานี่แหละไปหน้าไหนก็เจอบ้านใกล้เรือนเคียงโอเคนะครับใช่ไหมใช่ไหมที่เขามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่12มานี่12มกราเนี่ยใช่ไหมครับคงจะยาวนะครับถ้าผมดูตามถ้าเป็นเชิงยุทธศาสตร์นะครับเชิงยุทธศาสตร์นะให้ดูไว้เชิงยุทธศาสตร์นะครับคำว่ายุทธศาสตร์รู้จักคำว่ายุทธศาสตร์ไหมเนี่ยการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งมหาอำนาจโลกก็ต้องคุมพื้นที่ได้คุมเศรษฐกิจได้เข้าใจมั้ยคุมพื้นที่ได้คุมสังคมได้อะไรอย่างถ้าคุมไม่ได้ก็มันเป็นเบอร์หนึ่งไม่ได้จริงๆใช่มั้ยครับเราไม่ต้องไปคุมเราเพียงแต่ว่ารู้และเข้าใจก็พอใช่มั้ยเข้าใจมากเข้าใจน้อยแต่เจตนาของลุงต้องการให้เข้าใจตัวเองมากที่สุดนะครับเรื่องของเราของนุ่นคือรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะครับข้างนอกก็เป็นเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันไปรับรู้ไปให้มันกินข้าวนอนหลับได้สบายๆกันแล้วกันรู้จะว่าไงลุงว่างั้นนะเอาละเข้าสู่บทของที่บอกว่าทฤษฎีน้ำล้นแก้วอนาคตจะเป็นกฎนะครับเอลมี่ลอนะเอลมี่ลอนี่ทฤษฎีน้ำล้นแก้วเนี่ยง่ายๆแต่เรื่องของกฎมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะทฤษฎีเปลี่ยนแปลงได้นะครับลองฟังดีนะครับลุงก็มีแค่หน้าตักตรงนี้นะครับพื้นที่มีอยู่แค่นี้ก็ว่าไปนั่นนี่ทฤษฎีน้ำล้นแก้วตั้งทฤษฎีได้ลุงก็ตั้งได้มันจะเป็นอะไรไปโอ้ยทฤษฎีง่ายๆ
ทฤษฎีสัมพัทธภาพเพื่ออะไรทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวนี่แค่เราคือโลกโลกคือเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วใช่หรือเปล่าเอานะฟังให้ดีนะครับลุงใช้คำพูดว่าเป็นทฤษฎีน้ำล้นแก้วแปลว่ามันต้องมีแก้วหนึ่งใบต้องมีน้ำเต็มแค่นะต้องมีแก้วหนึ่งใบก่อนเขียนไงเนาะแก้วหนึ่งใบลุงก็ไม่ถนัดที่เขียนนะเป็นงี้เนาะแก้วของนั่นเป็นงี้มั้งรูปร่างใช่ไหมมันน่าจะเป็นงี้นะปึ๊ดนี่เขาท่าไหมแก้วหรืออะไรเนาะนะเดี๋ยวคิดมากลักษณะแก้วถ้าบอกว่าน้ำเต็มแก้วทีเนี้ยรูปร่างของน้ำก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะมั้งน้ำเต็มแก้วใช่ไหมรู้จะเอาอะไรมากกว่านี้ล่ะทีเนี้ยน้ำเต็มแก้วแข็งไหมทฤษฎีน้ำล้นแก้วแปลว่ามีแก้วหนึ่งใบน้ำเต็มแก้วนะน้ำละมันมีคำถามง่ายๆว่าเรามีก้อนหินหนึ่งก้อนทีเนี้ยครับหนึ่งก้อนนะก้อนหินก็ได้รูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมรูปดาวดวงไหนก็ได้ยี่ยี่ก็ได้นะเอาของแข็งอะไรกันก็โทรศัพท์มือถือนี่ก็ได้โยนกันไปในแก้วโอเคไหมได้หมดแหละมีขี้หมาอยู่ข้างรั้วก็ได้เอาขี้หมาวัดหย่อนไปตัวเนี้ยก้อนหินก็ได้อะไรก็ได้หมดเชื่อซะว่านี่คือสสารวัตถุก้อนหนึ่งแล้วกันโอเคไหมครับมันจะไปรูปร่างหน้าตาจับควายหนึ่งตัวก็ได้ช้างหนึ่งตัวก็ได้โยนไปโป๊กเข้าไปไหนเปิดเข้าไปเลยจ้านอนแองแมงอยู่ที่ก้นแก้วเลยเห็นไหมนะฮะรู้ไหมอะไรมันเกิดขึ้นพอก้อนหินเข้าไปในแก้วน้ำในแก้วมันจะไปเหลืออะไรทีเนี้ยครับน้ำในแก้วมันต้องออกสิเหลืออะไรเออจะให้มันไปไหนทีเนี้ยมันก็ต้องออกอ่ะน้ำในแก้วมันออกปื๊ด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 นี่เห็นไหมออกไปแล้วน้ำไอ้นี่ยังดูดีนะไม่ใช่เล่นคนนะดีวันนี้จะไปถึงด้านที่สามของเรียนด้วยนะของแค่นี้ครับดีวันนี้จะไปถึงขั้วที่สามของแม่เหล็กด้วยนะดีไม่ดีจะไปถึงแกนแห่งปัญญาด้วยนะดีไม่ดีไปถึงแกนโลกด้วยนะเห็นด้วยโคตรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเอาล่ะมีคนแม้ว่าฟังกันดีนะท่านท่านที่อยู่หน้าจอได้รับครับโจทย์นะมีแก้วหนึ่งใบและมีน้ำเต็มแก้วแล้วมีก้อนหินหนึ่งก้อนโอเคไหมมีหินหนึ่งก้อนแก้วหนึ่งใบน้ำเต็มแก้วโอเคนะข้อหนึ่งหนึ่งนะเมื่อหินเข้าไปในแก้วไม่ว่าโยนก็แล้วกันนะโยนหินเข้าไหนล่ะเข้าแก้วก็แล้วกันแล้วไม่ทันที่เข้าใจเนาะโยนหินเข้าน้ำก็ต้องออกเนาะน้ำก็ออกนะครับน้ำก็ออกใช่นะน้ำนี่กันไว้หน่อยหนึ่งโยนหินเข้าน้ำก็ออกโยนหินเข้าน้ำก็ออกน้ำจึงออกเห็นไหมเมื่อโยนหินเข้าปุ๊บน้ำก็ออกคำถามมีว่าทำไงเนาะคำถามนะคือแอคชั่นเมื่อโยนหินเข้าน้ำต้องออกแน่นอน
แกนะเขาแกนี่คือภาษาหลักภาษาหลักคำถามข้อหนึ่งฟังให้ดีนะครับลุงก็คิดคำถามคิดคำถามเหมือนกันนะลุงไม่ใช่ความคิดเหมือนกันแล้วโยมเอ้ยหินเข้าน้ำออกโยนหินเข้าน้ำจึงออกอันนี้ของจริงอยู่แล้วล่ะครับเห็นจ่าๆด้วยครับตาคำถามมีว่าเพราะหินเข้าน้ำจึงออกโอเคเพราะหินเข้าน้ำจึงออกข้อหนึ่งนะข้อสองเพราะน้ำออกเพราะน้ำออกหินจึงเข้าท่านเลือกข้อไหนครับเอาเลือกข้อหนึ่งเพราะหินเข้าน้ำจึงออกหรือเพราะน้ำออกหินจึงเข้าเอาเลือกไปถ้าเลือกข้อหนึ่งก็กดหนึ่งครับถ้าเลือกข้อสองก็กดสองครับแล้วลุงจะได้หลับตาเฉลยให้ฟังอะไรมันใช่หรือไม่ใช่ ใช่หรือไม่ใช่นะแล้วไม่เอาถูกผิดนะเออถูกผิดมันเถียงมันทะเลาะกันไม่ใช่ก็จบบ้านใครบ้านใครถ้าใช่แล้วก็ไปต่อ หลักการของลุงถูกผิดแล้วก็ไม่ฮะทะเลาะกันเถียงกันที่นี่ไม่มีถูกผิดนะเชียร์นะเชียร์ที่นี่มีแต่ใช่หรือไม่ใช่พอใจไม่พอใจถ้าไม่พอใจก็บ้านใครบ้านใครใจก็อยู่ด้วยกันนานๆหน่อยความสุขอยู่ที่ความพอใจทีนี้ความพอใจที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมใช่ไหมล่ะโอเคนะใครจะตอบว่าไงลุงก็จะได้เฉลยไปให้ฟังให้ดูทีละน้อยสองน้อยว่าอะไรมันเป็นอาชาเฟสก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะลุงออกสุขภาพอนาคตชาวเฟสนะจ๊ะนะจ๊ะเตรียมตัวเลือกได้แล้วนะครับข้อหนึ่งใครเลือกหนึ่งนะเพราะหินเข้าน้ำจึงออกใครเลือกข้อสองเพราะน้ำออกหินจึงเข้า ดูสิวัดกึ๋นในงานนี้เห็นอันนี้ไม่ใช่เล่นกลนะเล่นกลยังมีเล่ห์เหลี่ยมนะครับหน้าที่แห่งนี้เราไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนอกจากไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแล้วยังไม่มีคำว่าจองหองไม่มีทั้งเล่ห์เหลี่ยมไม่มีทั้งจองหองเพราะฉะนั้นมันก็ไปด้วยกันได้มนุษย์เราถ้าไม่มีเล่ห์เหลี่ยมจองหองมันก็ไปด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ใช่ป่ะเพลุงว่างั้นนะคุณนะหรือใครจะว่าไงน้ำล้นแก้วเพราะจะได้เฉลยไปฟังให้ดูทีละน้อยสองน้อยนั้นมันก็ไปด้วยกันได้มนุษย์เราถ้าไม่มีเล่ห์เหลี่ยมจองหองใช่มาถูกทางดูความเชื่อกันแล้วนี่แหละน้าวดูซิว่าใครเลือกอะไรกันดีย้ำเป็นครั้งที่105นะไม่มีถูกผิดนะครับเลือกไปตามคอมมอนเซนส์เลือกไปตามเท่าที่เวลาเฉลยแล้วร้องอันนี้ไม่มีเลดในนะครับโอ YouTube มีการให้ฟรีด้วยเหรอใจเย็นเพราะบ้านเราทีวีมาแล้วจ้าปุ๊บ
นี่เอาละยูทูบแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วมาแล้วมาแล้วแม่ใหญ่แม่ใหญ่พออย่างนี้โอเคนะเอาละลุงก็จะสไลด์ดูสไลด์แปลว่าเลื่อนเลื่อนดูสิอ้าวใครเลือกข้อ1หรือข้อ2ใครเลือกเสนอข้อ2ใครเลือกข้อ3หน่อยมีข้อ3หน่อยลุงยังไม่ได้เลือกข้อ3เลยยังไม่ได้ข้อ3เลย1กับ2ก็จะแช่อยู่แล้วนะฮะจะเจอข้อ3ไม่หนักเจอข้อ4ยิ่งหนักแน่เลยมีทั้งหมด4ข้อบอกให้ก็ได้เอาแค่2ข้อนี้ก่อนมันขึ้นบันไดมันขึ้นทีละขั้นทีละขั้นใช่ไหมแล้วมันจะเข้าใจโอ้ขั้นที่1เป็นอย่างนี้นะ2นี้นะ3นี้นะตอนนั้นจะครับแล้วเข้าใจในเชิงธรรมชาติมันแน่นรู้จักคำว่าแน่นมั้ยมันแน่นมันแม่นยำโอเคมั้ยฟังยูทูบในเลือกมาแล้ว1ก็มี2เมนของธรรมดานะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆทัศนคติของมนุษย์นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใช่ไม่ใช่และเฉยๆตอนนี้วางเฉยไม่ได้แล้วครับอยู่บ้านแล้วมันต้องเลือกโอเคนะ มันต้องเลือกเลือกอะไรก็ได้เพราะที่นี่ไม่มีถูกมีผิดไม่ได้เสียสตังค์กันสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียแต่ที่แน่ๆมันให้ปัญญาสูงมันจะเรียกว่าทฤษฎีเหรอทฤษฎีก็ได้เขียนทฤษฎีไม่ต้องทฤษฎีทฤษฎีเขียนไงทฤษฎีเขียนข้างนี้ทฤษฎีเขียนถูกเปล่ารู้ทฤษฎีทฤษฎีไงทฤษฎีเขียนไงงี้ป่ะใช่ป่ะงี้ป่ะแน่ใจงี้เหรอเฮ้ยเขียนสุดไม่ได้จริงนะลุงมันจะล็อกตัวเองไงใช่หรือเปล่าลองสะกดดูสิใช่ไหมหน้าจอเอาเขียนหน้าจอมาเขียนให้หน่อยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอลุงยังจริงๆนะเอาเวลาเอาจริงเนี่ยโอเคอ๋อตัวโอเคขอบคุณครับใครมาเนี่ยคุณกัญญามาก่อนมือปืนคุณกัญญาแน่มากขอนายแน่มากโอเคเอาทฤษฎีเอาอย่างนี้ตัวอะไรโอ้ยอยากง้อให้หน่อยอยากง้อไม่เป็นแล้วเด็กรุ่นหลังจะมาทะเลาะนี่อย่างเงี้ยใช่นะโอเคครับเอาละจบข่าวขอบคุณมากครับมีตอปตักมีตอปตักนะไม่ใช่ดอชดานะตอปตักมันต้องมีหยักตอปตักตึกๆไงนี่เงี้ยโอเคไหมทฤษฎีน้ำล้นแก้วโอ้ยตัวหนังสือมันแอบจังโอเคอ่านได้นะถูกอย่าว่ากันเพื่อเขียนสไตล์ให้เขาหน่อยเพราะมันเป็นภาษาหลักนี่โอเคนะเอาละทีนี้จะเริ่มเฉลยแล้วนะเชิญเชียร์ฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญในระดับที่มันเป็นเส้นผมบางภูเขาได้เหมือนกันนะครับแต่ลุงจะอธิบายว่าไงล่ะเชื่อมฟังบอกพวกเขานะครับเอานะ
ถูกทั้งคู่ตอบตอบข้อหนึ่งก็ถูกแต่มันถูกแบบหยาบหยาบถูกแบบหยาบหยาบถูกไงถูกแบบหยาบถูกแบบสามัญสามัญหยาบหยาบเลยถูกแบบเห็นกับตาถูกแบบคอมมอนเซนส์ไม่ต้องแปลความถ้าหากว่าไปถามคนป่ากันแล้วกันนะถามคนป่านะคนป่าคนป่าก็เอากะลามะพร้าวมาหนึ่งนะกะลามะพร้าวมาหนึ่งกะลากันแล้วกันเอาน้ำใส่ให้เต็มแล้วก็โยนก้อนหินใส่แล้วก็ถามว่าเฮ้ยไอ้ที่น้ำมันออกเมื่อกี้เนี่ยอะไรมันเข้าไปก่อนเนี่ยคนป่าก็บอกว่าต้องเห็นเข้าน้ำก็ออกมันเห็นกับตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นกับตาอย่าเชื่อมันนะให้รู้ไว้สิ่งที่เห็นกับตาเนี่ยมนุษย์ในโลกเป็นใช่ไหมสังเกตให้ดีมนุษย์ในโลกเห็นกับตาโอ้เชื่อกันแบบปีนังขังเขาไม่บรรยัติบรรยังเลยคือเห็นแล้วไม่คิดไงไม่เห็นแล้วเชื่อเลยเพราะเห็นเข้าน้ำจึงออกพอพูดจบปุ๊บมันก็ใช่โยนเห็นเข้าปุ๊บน้ำออกทันทีด้วยแปลว่าข้อหนึ่งก็ถูกแต่มันถูกแบบหยาบนะโยมหยาบหยาบมากหยาบมากเนี่ยบอกการที่เห็นสิ่งใดด้วยตาเนี่ยมันเห็นของหยาบหยาบในทั่วๆไปนี่แหละครับทั่วๆไปใช่ไหมสิ่งสมมติที่เราเห็นเนี่ยเครื่องบินก็หยาบเออวะนะเรือดำน้ำมันก็หยาบเห็นกับตาจับต้องได้ด้วยเพราะหินมันก็จับได้ด้วยจริงๆน้ำก็เอามาดื่มมันกินได้ด้วยจริงๆใช่ไหมสิ่งของที่มันจับต้องได้เนี่ยสิ่งสมมติเนี่ยถือว่าหยาบหยาบทั้งหมดใช่ไหมมันจึงถูกที่นี่ไม่มีผิดหรอกนะถูกมันถูกแบบหยาบหยาบอ่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะสองตัวเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคิดเปอร์เซ็นต์นะทีนี้อธิบายในเชิงละเอียดนะครับเพราะน้ำออกหินจึงเข้าฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วล่ะไม่รู้ใครตอบข้อ2นะกลุ่มข้อที่1คือไม่เห็นด้วยมันครบไม่ได้หรอกอะไรเห็นตามตาอยู่กูเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าโยนหินเข้าน่ะน้ํามันยังออกกูเห็นชัดๆอยู่แล้วพวกกูเห็นชัดๆอยู่แล้วไอ้พวกมาจากไหนบอกอยู่ก็บอกว่าอยู่ๆก็บอกว่าน้ําออกน้ําต้องออกก่อนหินจึงเข้าเหมือนกับคน2คนทะเลาะกันก็ได้คน2กลุ่มก็ว่าได้โอเคไหมใส่เสื้อสัญลักษณ์สีอะไรเนี่ยทะเลาะกันมากี่ปีแล้วเนี่ยนะเห็นหรือยังมันมีคน2ฝากทะเลาะกันมันต้องตายข้างหนึ่งไหมเห็นรู้ใช่ไหมจะมาตายข้างไหมนี่จะจบใช่ไหมมันงั้นไม่จบเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าถ้าอย่างละเอียดนะครับอันนี้อย่างหยาบนะอันนี้ถูกอย่างละเอียดใช่ไหมครับต้องคู่แหละที่นี่ไม่มีผิดไงเพราะน้ำออกหินจึงเข้าแปลว่าน้ำมันต้องออกก่อนหินมันจะเข้าได้ตายเลยเอาอะไรคิดวะเนี่ยคิดยังไงวะเนี่ยเอาอะไรคิดวะเนี่ยเอ้าคนมีปัญญามันไปอีกล้ำแดนเนี่ยครับถ้าให้ลุงเลือกนะถูกแบบละเอียดยังไม่ถึงที่สุดนะยังมีหยาบกับละเอียดอยู่นะยังไม่ที่สุดนะยังไงต่อเอาข้อที่3ไหมเนี่ยฟังให้ดีครับให้ดีนะเอาแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะเอาแบบถูกที่สุดเลยล่ะเอา2ข้อนี่มาชั่งเลยล่ะไม่ต้องไปถึงข้อที่3ก็ได้โอเคไหมฟังให้ดีนะเอาแบบถูก 100% เลยล่ะฟังให้ดีขณะที่เรามีแก้ว1ใบแล้วรินน้ำใส่จนทั้งน้ำมันเต็ม
พียงแค่เศษ1ส่วน100ของวินาทีน้ำมันก็ออกไปแล้วยังไม่ต้องถึงขั้นเอาหินโยนเข้าไปหรอกพี่เพราะอะไรจะบอกว่าระเหิดระเหยก็ได้แต่เรามองไม่เห็นตรงนั้นระเหิดระเหยก็ได้ถามว่าการระเหิดระเหยตัวนี้มันขึ้นตรงอยู่กับอะไรคำตอบสุดท้ายต่อรอขึ้นตรงอยู่กับการหมุนของโลกใบนี้แปลว่ามันไม่นิ่งไม่มีอะไรนิ่งแม้ว่าจะเห็นแก้วหนึ่งใบมันตั้งอยู่บนโต๊ะนิ่งๆรินน้ำใส่เต็มแล้วก็เห็นเป็นนิ่งๆในความนิ่งนั้นมันก็ได้แค่เห็นตรงนั้นแต่ถ้าหาเอาภาพรวมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแก้วและน้ำต่างก็อยู่ในโลกใบนี้แต่โลกใบนี้มันหมุนตลอดเวลาใช่ไหมครับเห็นไหมครับต้องไปเปรียบเทียบกับการหมุนของโลกอีกนะคุณโยนี่ถือว่าถูกแบบละเอียดถูกที่สุดเอาแค่สองข้อนี้มันก็พอจะเยสกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องคุยกับบุคคลที่เขามีเหตุมีผลโอเคไหมครับไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยเพราะหินเข้านั้นอยู่ว่ามันถูกยากพวกนี้ไม่มีเหตุผลหรอกโอเคไหมเออใครเลือกข้อหนึ่งง่ายๆโทษทีขออนุญาตนะคือมันถูกบอดที่แรกลุงบอกว่ามันถูกบอดถูกแบบยากถูกอะไรยังไงถ้ามาแจงแบบละเอียดปุ๊บข้อที่หนึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีเหตุผลสนับสนุนเห็นไหมครับเห็นยังไงก็ว่าไปอย่างนั้นจริงใจจริงจังถูกต้องเห็นด้วยนะซื่อสัตย์จริงใจจริงจังใช่เห็นด้วยทุกประการตัวนั้นโอเคไหมถ้ามาเชิงละเอียดปุ๊บอย่างที่บุญลุงเราพูดถึงนะมันเลยออกไปเองแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็อีกขั้นมันอยู่ในโลกใบนี้โลกมันรอดตัวเองตลอดเวลานั่นแหละครับมันก็เลยไม่นิ่งกันเองครับจบไหมครับการระเหิดระเหยแหละขึ้นตรงอยู่กับการหมุนรอบตัวของโลกหรืออุณหภูมิก็ว่าได้ความร้อนไงความร้อนมันอยู่ตรงนี้มันก็ระเหิดระเหยมันเองเห็นไหมครับก็ได้ทั้งนั้นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเข้าใจได้หลายมุมมองหน่อยหลายจุดหน่อยจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่นี่ยังบอกว่าพอจะมีปัญญานะเนี่ยยังมีอีกเออข้อที่สามไม่ทีนี้นะข้อที่สามหนึ่งกับสองอย่าทะเลาะกันเลยหนึ่งอย่าทะเลาะกันเลยอย่าลืมนะลุงให้ถูกทั้งคู่แล้วนะอย่าทะเลาะกันนะทีนี้เอาเปล่าเห็นไหมลุงให้คะแนนถูกทั้งคู่อย่าทะเลาะกันนะต้องทะเลาะกันจ้องแต่จะเถียงกันต้องจะแต่ตัดขากันแล้วปีไหนมันจะเจริญอยู่เนี่ยโอ้ใช่ป่ะเอาละข้อที่สามรู้ไหมล่ะระหว่างน้ำออกกับหินเข้าคือเวลาเดียวกันตอนนี้ไม่ต้องเถียงกันแล้วทีเนี้ยน้ำออกกับหินเข้าเป็นเวลาเดียวกันนะฮะน้ำออกกับแสดงว่ากลับเนี่ยให้ความสำคัญว่ากลับน้ำออกกับหินเข้าเป็นเวลาเดียวกันคือเวลาอะไรเวลาเดียวกันเวลาอะไรเวลาตีหนึ่งใช่ไหมใช่ไหม ทำเดี๋ยวนี้จับไว้แล้วเดี๋ยวนี้คือวินาทีนี้อย่างนั้นหรือเปล่านะหรือเขาว่าเวลาเดียวกันนะ 0.001 ของวินาทีเป็นเวลาเดียวไหมเวลาเดียวที่เวลาที่เป็นเวลาที่จุด001เดียวกันเอางั้นไหมเอางั้นไหมมันก็เป็นข้อยุติได้นะแต่ยังไม่ใช่ถูกที่สุดครับไม่ใช่ถูกแท้ก็จะให้ถูกแท้เวลาต้องเป็นศูนย์ครับเวลาต้องเป็นศูนย์ครับเวลาเดียวกันเวลาต้องเป็นศูนย์เห็นไหม
จึงจะใช่เลยเวลาเดียวกันเวลานั้นต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองนะครับจึงจะถูกต้องที่สุดจนไม่มีอะไรผิดนิดเดียวก็ไม่มีเนี่ยถ้าพูดเช่นนี้ถามว่าใครหยุดเวลาโลกได้จริงใช่ไหมครับใครจะหยุดการหมุนของโลกได้ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้เมื่อหยุดการหมุนของโลกไม่ได้มันก็หาเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทำไม่ได้แน่นอนให้ตายไงก็ไม่ได้เอาผมวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์จะตายตรงนี้หรือมันถ้าหากว่ามาอะไรมาอะไรมาไดร็อกกับลุงหรือว่าดีเบตก็ได้ตายตายคาจอนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เจอลุงป้อนคำถามตัวนี้ก็จบแล้วจริงนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาเกิดมาเป็นผู้สั่งสอนคนเนาะไม่มีใครถอนย้อนถามย้อนแย้งไงไอน์สไตน์มันถามย้อนแย้งตลอดสุดท้ายครูบาอาจารย์ของไอน์สไตน์เกลียดไอน์สไตน์นะมันแปลว่าเป็นครูบาอาจารย์ไม่เกลียดลูกศิษย์ถามได้ไงเออไม่มีปัญญาตอบก็กราบลูกศิษย์ก็จบแล้วเนี่ยเออใช่ป่ะหรือใครจะว่าไงใช่ป่ะพี่ครูบาอาจารย์ไม่มีปัญญาตอบลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปนั่งขนไอ้กูเกิดก่อนมึงงั้นเหรอนะนะกูเป็นคนสอนมึงงั้นเหรอเอางั้นเหรอถ้าเถอะเขาไม่ทำกันหรอครับนะนะใช่ป่ะใจดีต้องคุกเข่ากราบลูกศิษย์ไม่สามารถตอบคำถามลูกศิษย์ได้ใช่ไหมภาษาลุงเนี่ยพลิกโลกไปเลยภาษากิ๊กก๊อกใช่ป่ะโอเคนะเอาล่ะยังมีอีกนะเนี่ยนี่รู้เปล่านะข้อ3น้ำเข้าโทษหินเข้ากับน้ำออกเป็นเวลากันมันก็ได้จบตรงนี้ได้เนาะบ้านไขบ้านไขได้เลยแหละครับนี่ๆลุงเทียวกับเฉลยเสร็จจบเลยใช่นะแต่มันในมนุษย์พันนึงมันมีคำถามบอกว่าคำว่าเวลาเรากันมันเป็นเวลาไหนกันแน่เที่ยงวันเที่ยงคืน9โมงเช้าบ่ายโมงสายบ่าย3โมงนี่เป็นต้นใช่ไหมมันมีมนุษย์พันที่มันถามยิบถามแยบกันแล้วกันมันถามกวนโอ้ยกันแล้วกันไม่รู้ลุงถ้าหากว่าจนตรอกลุงก็คุกเข่ายอมแพ้ทันทีแหละครับลุงไม่ดื้อแล้วล่ะครับไม่รู้โอ้ยงั้นผมยอมครับเรื่องในคำถามนี่ผมยอมครับพอยอมปุ๊บกับบ้านใครบ้านใครมันก็จบแล้วเนี่ยจะมาอะไรกันใช่ป่ะหรือจะให้ว่างอ่ะใช่ไหมฮะใช่นะเออหรือจะกันให้ตายโอ้เกินไปพี่โอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงที่มันถูกที่สุดที่ไหนของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้นะครับรู้ไหมทีนี้ครับที่บอกว่าทฤษฎีน้ำล้นแก้วนะมันก็มีความลึกซึ้งมันอยู่ในทีมันจึงตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นมาได้ก็เพราะมันลึกซึ้งนั่นแหละครับมันจึงพอที่จะอนุมานได้ว่าเป็นทฤษฎีได้แต่จริงๆคือหลักคิดวิธีคิดนะให้มันทะลุความคิดนี่จริงๆแล้วนะอย่ามัวนั่งเถียงกันเลยนะทั้งน้ำออกทั้งหินเข้าทั้งเวลาเดียวกันรู้ไหมรู้ไหมตรงกลางเนี่ยมันเป็นความว่างเห็นไหมเป็นความว่างเนี่ยถ้าเป็นด้านที่สามก็ของเหรียญว่างนี่ตรงนี้พามากเลยครับนี่แหละเห็นหรือยังไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันถูกที่ซูบที่มันถูกที่ซูบตรงกลางเป็นเนี่ยนี่แหละนี่คือความว่างนี่แหละพามาทั้งหมดเลยนี่แหละตัว PE เข้าใจด้วยครับ PE PE เอา P E นี่แหละมาเอาไว้หัว PE คือพลังงานบริสุทธิ์ครับอยู่ตรงกลางระหว่างหินเข้ากับน้ำออกครับตัวนี้คือถูกที่สุดในโลก In the world of Thailand at
สัพพะพนกะอีสคือลุงหงอพีโอนิจี้นี่เองพอใจไหมครับทีนี้เพราะฉะนั้นอย่าสงสัยอย่าสงสัยว่าลุงรู้จักพลังงานบริสุทธิ์ได้ยังไงนะครับใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ท่านรับไปแล้วมาตอนต้นๆเนี่ยแต่งานรู้สึกไงตัวร้อนมันไม่ใช่ตัวเขียวนะตัวร้อนเหงื่อแตกปักๆใช่ไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่ท่านได้รับเพราะฉะนั้นในการอธิบายตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีข้อที่4แค่นี้ก็พอครับเพราะว่าคิดว่าเอามาเทียบมาทั้งหมดแล้วก็น่าจะโอเคตรงนี้เองครับ PE ก็คือ Pure Energy นะครับหวังว่าคงจะ get into ไปทั้งบ้านทั้งเมืองไปทั้งโลกซ้ําใจเนี่ยครับไปทั้งโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นพอเวลามาเข้าสู่กระบวนการพวกเนี้ยนักคณิตศาสตร์เป็นไงจบวิทยาศาสตร์เก่งแสนเก่งไงจบบอกให้ทราบก่อนใช่มั้ยโมจะไปจำเอาของเขามาพูดกับทวดนะนักวิชาการบ้านเราเอาแต่เรื่องของเขาเอาแต่เรื่องของเขาทั้งนั้นนะครับตำราก็คือเรื่องของเขาใช่หรือเปล่าอ้าวจริงไหมเออไอ้เถียงหลุมได้ไงเออนะคิดเองตั้งทฤษฎีเองนะตั้งกฎเองก็ไม่เป็นไอ้คนที่เป็นคนที่ได้ก็ไม่ยอมรับกันในนี้ครับก็สวยทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วครับ ใช่ไหมฮะอยากสวยก็สวยไปลุงไม่พาใครสวยอยู่แล้วฮะเนื้อลุงไม่พาใครสวยอยู่แล้วนะครับลุงถึงไม่ตามใครเพราะนี้นะครับนะไม่ตามแต่ว่าเออตามคนตาบอดนะตามคนหูหนวกตาบอดหูหนวกจะครับไม่ฟังอ่ะพวกไม่ฟังพวกหูหนวกเข้าใจยังพวกตาบอดก็ตามคนตาบอดได้ไงเออพาตกโคลงคล้องเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทีเนี้ยเห็นไหมมันท่านที่อยู่หน้าจอจะบอกกับบ้านเราทีวีพยายามเราก็จะให้หลักคิดให้วิธีคิดให้มีการคิดเล็กคิดน้อยคิดย่อยคิดยิบคิดจนอะไรไม่ให้ไม่มีจะคิดอย่างนั้นเห็นไหมครับไอ้รูปแบบก็เหรียญสองด้านยังได้เลยเห็นไหมเห็นได้ยังเนี่ยนี่เห็นได้ยังด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายนี่แหละเหรียญสองด้านคือด้านที่สามของเหรียญเป๊ะเลยครับเป็นแม่เหล็กยังได้ด้วยเขาบอกมันเป็นแม่เหล็กเป็นได้หมดเอาไงล่ะเป็นลักษณะของแม่เหล็กก็ได้หมดแต่ต้องคิดในเชิงเปรียบเทียบกับการหมุนของโลกนู่นเห็นยังนะไอ้แค่นี้มันจะเป็นแม่เหล็กได้ไงลุงบ้าไปหรือเปล่าบ้าไม่บ้าก็ไม่รู้นะครับแอบนอร์มอลแหละนั่งพูดนี่คือมนุษย์แอบนอร์มอลใช่ไหมครับและอันคอนเชียสด้วยนะครับใช่ไหมลุงหงอกนี่คือมนุษย์แอบนอร์มอลและอันคอนเชียสนะคุณโยเก็ตไหมครับหายใจซะว่าแล้วลุงก็จะเซ็นชื่อกำกับให้หน่อยนึงต่อไปเอาไปประมูลขายได้เนี่ยตัวหนังสือลุงทำไปเล่นไหมนะครับ ประมูลขายสรุปแล้วมีใครเถียงไหมเนี่ยหนึ่งข้อสองก็ให้ถูกทั้งคู่เลยมานั่งเถียงทำไมที่นี่ครับใช่ไหมข้อที่สามคือข้อยุติเห็นไหมครับใช่ไหมใช่นะข้อที่สามก็เป็นข้อยุติได้แล้วน้ำเข้ากับหินออกเอ้ยโทษน้ำออกกับหินเข้าคือเวลาเดียวกันแต่เถียงกันมากนะเดี๋ยวดีกันตายก่อนจบไหมพอใจทั้งคู่ไหมพอใจก็กลับบ้านขายบ้านมาทีนี้คนที่มีปัญญาเขาจำแนกไปหนึ่งเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นคือตัวปัญญาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการอธิบายตรงกลางคือศูนย์นั่นแหละครับตรงนี้จะว่าเซตศูนย์นี่นะครับตรงโอเคนะตรงนี้แหละฮะที่ทางวิทยาศาสตร์มาไม่ถึงนะครับไปไม่ถึงนะครับจำไว้ด้วยครับแต่ถ้าด้านจิตศาสตร์เท่านั้นนะฮะศาสตร์ด้านจิตเท่านั้นจึงจะรู้เข้าใจเพราะเข้าถึงกับสิ่งเหล่านี้แล้วมาใช้ได้สง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ยุคนี้สมัยนี้ยุควิทยาศาสตร์เอาชนะไวรัสโคโรนาไม่ได้โอเคไหมครับบัดนี้พลังงานเนี่ยฮะเราไม่เอาชนะเขาแต่เรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นหนึ่งนั่นคือการงับอากาศให้มีพลังให้มีพลังงานความร้อนขึ้นมาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองโอเคไหมครับไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไอ้ที่กินทาฉีดเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องของเขากันแล้วกันนะอย่าไปให้ร้ายเขาโอเคเขาคือเขาเราคือเรา
คนบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ต้องคุยกันอย่างเนี้ยพูดกันอย่างเนี้ยถึงเกินไหมเข้าไหมไม่เข้าก็บอกยังมีวิธีเอาให้เข้า อะไรจะพันนะลงฮะก็ประมาณนี้แหละครับก็ลองให้สังเกตเอาออกประมาณนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงก็คิดว่าน่าจะเป็นปรับทัศนคติก็ว่าได้ปรับความรู้สึกนึกคิดก็ว่าได้นะครับทั้งหมดทั้งนั้นผมก็เชื่อว่ามันจะลงเอ่ยนะลุงบอกว่าเป็นทฤษฎีน้ำล้นแก้วอนาคตจะเจอกฎเนี่ยครับเอลมี่ลอกฎของลุงออกเหนือชั้นคนนี้เยอะแต่พูดไม่กี่คำนะครับเหนือชั้นคนนี้เยอะครับกฎเอลมี่นอนเป็นกฎของเอกภพเลยล่ะครับนี่ตั้งกฎเอกภพมันขึ้นมาให้มันสิ้นเหลือจริงจริงนะจริงทฤษฎีบิ๊กแบงลุงอาจจะบอกว่ากฎบิ๊กแบงบิ๊กแบงรอก็ได้อ่ะนะเอาเขายังเป็นทฤษฎีอยู่นะบิ๊กแบงของลุงอยู่ใส่ว่ากฎกดบิ๊กแบงโอเคไหมได้หมดแหละจับมาทราบไว้นะครับเอาใจเย็นๆปีนี้ว่าไงทำให้ฟ้าฝนตกให้มากๆกว่านี้กันหน่อยแล้วคนในบ้านเมืองจะร้อนแรงไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีใช้แล้วยุ่งนะไม่รู้แล้วครับก็เท่าที่แจ้งให้ทราบแล้วนะหมู่บ้านใดตำบลใดรีบอบต.อบต.ให้รีบส่งเข้ามาครับจะอยู่รัศมีทำการถ้าหากว่าอยู่ใกล้กรุงเทพก็ยิ่งจะตัดสินใจไวนะครับเพราะเครื่องมือในการปฏิบัติการก็จะเข้ามาแล้วนะครับอบต.ง่ายสุดนะนะครับอบต.อบต.เป็นหน่วยงานทางราชการรับรู้รับทราบรับรองเป็นหมู่คณะเป็นเราคนนี้นะครับโอเคนะจะทำฟ้าทำฝนตัวนี้ให้คนที่พูดเช่นนี้นะครับมีความสามารถทำให้ฝนตกได้ก็แล้วกันโอเคนะและฝนที่ว่าเป็นฝนธรรมชาติเลยนะครับไม่ใช่ฝนด้านอื่นนะครับเป็นฝนธรรมชาติธรรมชาตินะเอารีบจดหมายเข้ามาเร็วๆนะครับไปพูดถึงที่อะไรนายกอบต.ไหนก็ได้ครับนายกอบต.ที่จังหวัดนนท์มีไหมครับหมู่บ้านไหนตำบลใดเนี่ยนะมีไหมครับหรือเป็นเทศบาลไปหมดแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอบต.แถวๆไหนห่างจากกรุงเทพนี่จังหวัดไหนนครปฐมมีไหมท่านนายกปทุมธานีมีไหมสมุทรปราการมีไหมกไก่ฉะเชิงเซามีไหมหรือว่ามีแต่ฉะเชิงแฉะฉะเชิงเซามีไหมหรือว่ามีแต่ฉะเชิงแสะเอ้ยแฉะโทษทีพ่อไว้ภาษาลุงภาษาลุงจะถือสาภาษาลุงลุงก็พูดให้เข้าให้เปรียบเทียบไปงั้นนะภาษาลุงนะโอเคนะเกือบลืมเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวเสร็จไม่ตรงไหนดีอ๋อข้าเปลี่ยนโอเคกินขากินขาต้องสีแดงฉันให้น้อยเอ๋ก็ขอลายเซ็นนี่โอ้วันนี้วันที่4ใช่ไหม4มคกอพอฮะกอพอกระทบแม่หลุดได้ไหมลุงในหลุดไปเรื่อยนะเลยมนุษย์ไม่จำกอพอกอพอ4เอาละนี่ไอเซนลุงหวังว่าคงจะมันจะเลิกเนี่ยโลกหนอก็ไม่ว่าอะไรกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่พอที่จะสรุปได้แล้วล่ะครับโอเคชัดเจนนะพี่นะหวังว่าคงจะเก็ตอินทูทุกคนทุกท่านลุงพูดจังไอพีพีเอเนจีจะเป็น for healthcare คือรักษามนุษย์นั่นแหละครับเข้าใจไหมแล้วก็ for nature ก็รักษาธรรมชาตินั่นแหละนะแต่นั้นตะกุดแค่นะก็ได้ทั้งนั้นโอเคตึ๊ดตึ๊ดโต๊ะจบข่าวลบนะเอาล่ะกลับมาถึงท่านถามผมตอบทีนี้ครับอ่ะอยู่ในหน้าจอตลอดทีนี้ครับ
หายใจซะใครหลับนอนก็หลับนอนไปไม่หลับ